คลิปนี้จะพาไปชมบรรยากาศเทศกาลแสดงแสงไฟนะครับ Awakening Bangkok 2020ตั้งแต่วันที่11ถึง20ธันวาคมนี้นะครับที่ย่านเจริญกรุงตลาดน้อยนะครับใครว่างก็ไปถ่ายรูปกันได้สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆกลับมาพบกับบู๊แพนเน็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ไปรษณีย์กลางบางรักนะครับถนนเจริญกรุงตอนนี้เขามีงานแสดงแสงไฟนะครับ Awakening Bangkok 2020นะครับซึ่งจัดเป็นปีที่3แล้วโดย Time Out นะครับ Time Out ที่เป็นสื่อของต่างประเทศแล้วก็จัดงานอีเวนต์นะพวกไลฟ์สไตล์พวกไกด์บุ๊กต่างๆนะครับงานแสดงแสงไฟเนี่ยเขามีเกือบ40จุดเลยนะครับจุดนี้อยู่หน้าไปรษณีย์กลางบางรักนะครับ Journey นะครับก็Keep Walking ไปบนเส้นทางที่น่าสนุกตื่นเต้นและเหนือจินตนาการนะครับไปรษณีย์กลางบางรักนี่ถือเป็นจุดใหญ่นะครับมีการออกร้านขายของนะครับแล้วก็เป็นที่แจกแผนที่นะครับก็ใครจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้นะครับยามค่ำคืนแสงไฟสาดไปที่อาคารซึ่งเป็นแบบ Art Deco นะครับหรือว่าสถาปัตยกรรมคณะราษฎรก็ได้งาน Awakening Bangkok เนี่ยครับก็จะจัดตามแนวถนนเจริญกรุงพื้นที่เขตบางรักและเขตสัมพันธวงศ์นะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับโรงหนังเก่านะครับ Prince Rama นะครับก็เดี๋ยวนี้เขายังอนุรักษ์ไว้นะแต่จริงๆเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารและข้างล่างแต่พวกฟอนต์หนังสือนะครับเหมือนโรงหนังสมัยเก่านะครับยังอยู่นะครับด้านถนนเจริญกรุงก็มีโจ๊กอร่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโรงแรมระบัวก็จะมีเนี่ยนะครับสตรีทอาร์ตของมือบอลตรงนี้ยังไม่มืดเลยนะครับขออภัยนะครับตรงร้าน About White Cafe and Bistro ซึ่งเขาจะใช้จัดงานพวกนี้ประจำนะครับสำหรับร้านนี้นะครับเช่นเดียวกับตรงนี้นะครับอดีตบ้านพักตำรวจน้ำนะครับซึ่งเป็นอาคารเก่าทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมคงถ่ายบรรยากาศมาคร่าวๆนะครับไม่ได้ครบทุกจุดซึ่งมีเกือบ40จุดหรือว่ารายละเอียดของชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ช่อง description นะครับก็ใครสนใจรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวงานศิลปะหรือว่า อยากได้มุมกล้องสวยๆถ่ายยังไงนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์เว็บไซต์ของงานนะฮะไว้ที่ช่องอธิบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนนาฬิกาที่สามารถเลือกชี้ช่วงเวลาได้ในแต่ละวัน How much time do you need ส่วนนี้ก็จะเป็น Light up the city นะครับเสียงที่เปล่งออกมาไม่ว่าจะเบาหรือดังล้วนกลายเป็นแสงสว่างได้ในความมืดมิดนะครับบทสนทนาแห่งแสงนะครับสำหรับอาคารบ้านพักตำรวจน้ำเนี่ยนะครับถ้าคนเยอะๆก็คงจะต้องจำกัดจำนวนเข้าไปนะครับคงต้องรอคิวเหมือนปีก่อนๆ นะครับเพราะว่าอาคารเนี่ยมีความเก่าแก่มากนะครับหรือบางสถานที่อย่างโซเฮงไทยนะครับที่เป็นโรงเรียนสอนดำน้ำอันนั้นก็จะต้องเก็บค่าเข้าไปนะครับถ้าใครจะไปถ่ายแต่ก็คงคุ้มราคานะครับหิวก็อย่าลืมกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับหน้าวัดม่วงแขซอย34นะครับแล้วก็ตามทางเราก็จะเห็นป้ายนะครับสีเขียวๆอย่างเงี้ยแอปโปรเจกต์นะครับในงานมีส่วนลดกับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกลับมาที่ตึก TCDC หรือว่าไปรษณีย์กลางบางรักอีกครั้งนะครับก็อย่างที่บอกตรงนี้จะมีหลายชิ้นงานนะครับผมก็กำลังเข้าคิวรอที่จะเข้าไปชมด้านล่างจะมีชิ้นงานหนึ่ง Illumination Experiment นะครับค้นหากำเนิดแห่งแสงในเขาวงกตซับซ้อนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคการจัดวางที่เล่นกับทิศทางและรูปร่างของแสงและสีภายในห้องทดลองสี่เหลี่ยมที่คล้ายไม่มีทางออกข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับของคนที่ใช้กล้องดิจิตอลนะครับต้องดูว่าถ้าเป็นแสงเลเซอร์เนี่ยนะครับก็ระวังนะครับจะมาทำผลเสียให้กับเซ็นเซอร์ได้หรือว่าไม่แน่ใจก็ลองถามน้องๆพนักงานสตาฟนะครับว่ามันเป็นไฟนีออนธรรมดาหรือว่ามีบางจุดนะครับที่อาจจะเป็นเลเซอร์ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับจุดต่อไปเดินไปด้านหลังตึกแคทนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีริมน้ำก็จะเป็นบางรักริเวอร์วิวนะครับซึ่งก็จะตรงข้ามกับฝั่งทนไอคอนสยามนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มี1ชิ้นงานนะครับสีสัน
สวยงามทีเดียวด้านริมน้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีคาเฟ่นะครับก็เนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นก็จะเป็นไอคอนสยามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน Awaken Bangkok คนนี้ด้วยนะครับก็มีงานแสดงแสงไฟเหมือนกันผมมาถ่ายคลิปนี้ตั้งแต่วันแรกวันที่11นะครับก็มีผู้คนให้ความสนใจนะครับตั้งแต่ตอนเย็นเห็นเดินสะพายกล้องนะครับกันมาถ่ายนะครับก็ถือว่าย่านเจริญกรุงที่จนถึงตลาดน้อยนะครับเป็นย่านที่เราสามารถ walkable นะฮะเดินไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็น warehouse 30นะครับเจริญกรุงซอย30นะครับก็สวยทีเดียวนะครับมีปลาว่ายไปมาแล้วก็มีเหมือนเป็นปะการังด้วยนะครับด้านหลังนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ลองมาถ่ายกันได้นะครับด้านข้างนี่ครับก็จะเป็น warehouse 30นะครับที่เขามักจะมีแกลเลอรี่อะไรก็มีผลงานแสดงอยู่ด้านในนี้ด้วยเราจะเดินต่อไปนะครับข้างนอกจะมีงานที่ชื่อ Spring นะครับซอยตรงข้างโรงแรม Royal Orchid Sheraton นะครับที่เป็นท่าน้ำนะครับแต่ไม่ใช่ท่าข้ามฟากนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเดินต่อไปอันนี้โบสถ์กะละหว่าหรือวัดแม่พระลูกประคำ Holy Rosary Church นะครับโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัยไม่ใช่สวนกุหลาบนะครับที่อยู่ตรงเพาะช่างตรงนั้นนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับสไตล์นีโอกอธิกหรือว่ากอธิกหรือไวเวอร์อันนี้รู้จักไหมครับกากอยปนาลีนะครับเป็นเหมือนอสุรกายประจำโบสถ์นะครับก็จะหน้าตาแปลกนิดนึงนะครับถ้าใครเคยไปต่างประเทศมันจะอยู่สูงสูงหน่อยนะครับก็หน้าตาจะดุร้ายกว่านี้อันนี้ออกไปทางจระเข้ผสมม้านี่ก็มาอยู่ที่บ้านริมน้ำนะครับที่ริมแม่น้ำตรงตลาดน้อยนะครับก็ที่นี่ก็จะจัดงานทุกครั้งเหมือนกันนะครับก็ริมแม่น้ำบรรยากาศดีทีเดียวมานั่งแฮงเอาท์ตรงนี้นะครับบางทีผมก็เคยมาดื่มค็อกเทลอะไรที่นี่บ่อยก็มีอาคารเก่าอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใช้แสดงงานศิลปะเป็นประจำเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับพาตินานะครับก็เป็นอาคารเก่าทีเดียวนะครับก็ในอาคารก็มี2ชั้นนะครับก็มีเหมือนมีฝนตกออกจากจุดนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะเดินไปจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับของย่านตลาดน้อยก็คือที่มีรถเฟียสเก่าๆจอดอยู่นั่นนะครับก็จะมีแมวมีไฟนะครับก็คนมาถ่ายเยอะทีเดียว distorted นะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินในย่านตลาดน้อยแล้วไม่เจอแมวสักตัวพวกเขาอยู่รวมกันกับชาวชุมชนยาวนานนะครับ distorted คือการจำลองท่าทางของแมวในช่วงเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนและบริบทต่างๆในพื้นที่อันนี้จะเป็นชายทูนนะครับประสานเสียงชายที่หมายถึงสารเล็กๆกันนะครับก็จะมีเสียงด้วยจุดต่อไปก็จะเป็นจุดท้ายๆนะครับที่ผมจะพาไปแถวท่าน้ำสีพญานะครับตรง River City Disco or Not Disco ก็จะมีปุ่มให้กดแล้วก็จะมีเสียงเพลงแล้วก็มีไฟอย่างเงี้ยครับที่ออกมาจากมิเรอร์บอลนะครับเหมือนอยู่ในเทคอย่างเงี้ยนะครับประมาณ30วินาทีแล้วก็จะหายไปนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่อง Blue Planet นะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ